ู่เมืองนอกฟ้าชอบไปปิกนิกมากเลยค่ะและหนึ่งในเมนูที่เป็น one of my favorites ของฟ้านั่นก็คือ lobster roll และเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมาทำให้ทุกคนดูกันอย่าลืมติดตามในคลิปนี้ให้ดีนะคะ Work from home กินหรูอยู่บ้านเรื่องราวของ Lobster Roll นะคะต้องย้อนกลับไปในปี1920ในยุค The Roaring Twenties ที่ร้านอาหารในเมืองเมลเฟิร์ดรัฐคอนเน็กทิคัตสหรัฐอเมริกามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าเฮ้ hey, ฉันอยากกินแซนด์วิช Lobster ย่างร้อนๆแบบ Take Away อ่ะเจ้าของร้านก็เลยทำให้ตามที่ขอแต่ว่าเขาใช้ขนมปังขาวธรรมดาธรรมดามันก็เลยทั้งแฉะเละแล้วก็ขาดง่ายด้วยต่อมาเลยได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นขนมปังสำหรับใส่ lobster roll โดยเฉพาะซึ่งนี้ก็ทำให้เกิดเป็นเมนู lobster roll ชื่อดังที่พร้อมสำหรับหิ้วกลับบ้านได้เลยทันทีแล้ววันนี้ฟ้าจะนำเสนอเมนูที่ฟ้าชอบมากๆนั่นก็คือเกือบจะเป็น lobster roll ใน Work from home กินหรูอยู่บ้านสำหรับเมนูเกือบจะเป็น lobster roll นะคะฟ้าจะไม่ได้ใช้ lobster จริงๆเพราะว่ามันก็คงจะหาได้ยากและก็มีราคาแพงด้วยแต่ว่าฟ้าจะใช้กุ้งตัวใหญ่แทนซึ่งก็จะมีเทคนิคที่เอามาทำให้เนื้อคล้ายกับ lobster ให้ได้มากที่สุดรับรองว่าอร่อยเหมือนต้นฉบับแน่นอนค่ะไปดูกันเลยเราจะเริ่มจากการทำเมยองเนสก่อนซึ่งเมยองเนสก็คือน้ำมันกับไข่ที่เอามา emulsify กันเราจะใช้สมุนไพรอยู่3อย่างนะคะนั่นก็คือพาสลีย์ทารากอนดิลหรือว่าผักชีลาวนั่นเองนะคะและทีเนี้ยน้ำมันเราจะทำให้มันมีกลิ่นของสมุนไพรขึ้นมานิดนึงเป็นกิมมิกเล็กๆของจานนี้ค่ะและฟ้าจะใช้นี่เลยดอกทานตะวันมรกตไม่ว่าจะเมนูผัดหรือสลัดก็หอมอร่อยได้ประโยชน์เราก็จะใช้น้ำมันทั้งหมด1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เทลงไปรวมกับสมุนไพรของเราเลยต่อไปเราจะใช้แฮนด์เบลนเดอร์ปั่นทั้งหมดให้เข้ากันนะคะกรองน้ำมันให้เหลือแต่น้ำมันใสๆที่มีสีเขียวแล้วก็กลิ่นหอมของสมุนไพรโดยที่ไม่มีกากของสมุนไพรเหลืออยู่นะคะปกติมายองเนสเนี่ยเราจะใช้ตะกร้อมือตีอย่างนี้แต่ว่าสมัยนี้ในเมื่อเรามีเครื่องทุ่นแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องตอกไข่เกลือป่นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวนะดีจอนมัสตาร์ดตอนนี้เราก็จะปั่นส่วนผสมนี้ก่อนนะคะต่อไปเราจะค่อยๆหยดน้ำมันสมุนไพรทีละหยดนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมันเยอะเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไข่มันอาจจะแตกตัวแล้วก็ไม่ได้จับกันเป็นก้อนเป็นมายองเนสนะคะทีนี้เราก็จะมาทำให้มายองเนสตัวนี้เนี่ยมีรสชาติมากขึ้นด้วยการทวิสต์ความเป็นไทยใส่เข้าไปนิดนึงฟ้าจะใส่ส้มจี๊ดนะคะปั่นเพิ่มนิดนึงตอนนี้มายองเนสของเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนไส้กุ้งกันนะคะเราจะใช้เกลือนะคะเบกกิ้งโซดาคลุกให้เข้ากันเลยนะคะเราจะเอาส่วนผสมกุ้งนะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ 10-15 นาทีรอก่อนนะคะตอนนี้กุ้งของเราก็พักอยู่ในตู้เย็นครบ15นาทีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเอามาต้มในน้ำที่อุณหภูมิ77องศาเมื่อกุ้งสุกได้ที่เราจะเอามาแช่ในน้ำเย็นแบบนี้นะคะเพื่อน็อกความสุกไว้ตรงนี้ตอนน
อนนี้นะคะเราจะเอากุ้งที่ซับน้ำเรียบร้อยแล้วมาผสมกับเมลเนสใส่เซลลี่หั่นเต๋าชาร์ฟสับพริกไทยดำป่นเลมอนเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับไส้กุ้งต่อจากนี้เราจะทำสลัดอะโวคาโดกันนะคะเริ่มจากการเอาอะโวคาโดมาหั่นเต๋าใส่มะเขือเทศพริกฮาลาปิโญ่หอมแดงหั่นเต๋าผักชีนะคะต่อไปเราจะผสมของเหลวในถ้วยเล็กกันนะคะเริ่มต้นจากน้ำมะนาวน้ำมันมะกอกเกลือเล็กน้อยพริกไทยดำป่นกระเทียมบดค่ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทของเหลวลงไปในชามผักของเราเลยค่ะทีนี้ก็คลุกๆๆเลยค่ะตอนนี้อะโวคาโดสลัดของเราก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมขนมปังสำหรับใส่ล็อบสเตอร์โรกันนะคะกรีดตรงกลางเพื่อที่จะเป็นบ้านน้อยๆให้กับน้องกุ้งนะคะแบบนี้นะคะตั้งกระทะไฟอ่อนเราจะละลายเนยกันค่ะเมื่อเนยละลายแล้วนะคะเราจะใส่ขนมปังลงไปย่างค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้ที่แล้วนะคะกรอบนอกฉ่ำเนยมากๆเลยเราเอาออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เนยที่เหลืออยู่ในกระทะนะคะเอามาทาด้านในขนมปังค่ะโอเคเท่านี้ก็เสร็จพร้อมที่จะไปจัดเสิร์ฟกันแล้วค่ะถึงเวลาจัดจานกันแล้วค่ะตักไส้กุ้งใส่ลงไปพูนๆเลยค่ะโรยด้วยหอมเจียวเป็นการปิดท้ายเพื่อเพิ่มความกรอบให้กับจานนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูเกือบจะเป็น lobster roll ที่ทานคู่กับอะโวคาโดสลัดจานนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะนี่ล่ะค่ะเกือบจะเป็น lobster roll ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อกุ้งผสมกับซอสมายองเนสที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันมรกตเสิร์ฟบนขนมปังกรอบนอกนุ่มในให้ได้กินพร้อมกับสลัดอะโวคาโดเพื่อเพิ่มความสดชื่นพอได้กินด้วยกันแล้วรสชาติเข้ากันอย่างลงตัวรับรองจะติดใจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูเกือบจะเป็น lobster roll ของฟ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะและอย่าลืมลองเอาสูตรไปทำตามกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าใน Walk From Home กินหรูอยู่บ้านบ๊ายบายบ๊ายบายHaley Konya.